วัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะไพ่จะคุมเนื้อหาตั้งแต่วันที่16กันยายนถึง30กันยายน2567นะคะอาจารย์ขอบพระคุณทุกการติดตามทุก Subscribe ไลค์แชร์ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะค่ะเราเริ่มต้นด้วยภาพรวมของดวงก่อนนะคะพลังงานไพ่นะคะท่านนี้ไพ่เดอะสตาร์การเติมเต็มการเปิดเผยนะคะไพ่ดีวิลอาจจะบ่งบอกถึงพลังงานของเขาเรียกว่าการเอาชนะได้เหมือนกันแต่ต้องดูที่ไพ่ขยายนะคะโอเคค่ะไพ่ขยายดีนะคะถ้าท่านหวังในเรื่องของรายได้และผลประโยชน์นะคะอาจารย์มองว่าไพ่ใบนี้มันสื่อถึงความคาดหวังความมุ่งหวังและความพยายามที่มีความทะเยอทะยานอะมากๆมีพลังงานมากๆและท่านจะก้าวข้ามทุกอย่างเนี่ยได้ดังใจปองได้นะคะไพ่8ถ้วยนะคะท่านกำลังที่จะละทิ้งอะไรบางอย่างที่มันไม่ได้เป็นผลประโยชน์กับท่านแล้วก็ได้ท่านกำลังก้าวเข้าไปสู่อะไรที่มันจะนำมาซึ่งเงินทรัพย์ความสำเร็จให้กับท่านนะคะอาจารย์มองว่าชาวกรกฎเนี่ยถ้าอะไรก็ตามที่เห็นแล้วว่าอยู่แล้วมันไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นอาจารย์ว่าคุณจะรู้ตัวคุณเองการทุ่มเทกับใครแล้วมันเปล่าประโยชน์นั่นแหละนะคะไพ่น่าจะบอกงั้นเพราะงั้นคุณจะรู้ค่าของคุณเองราชินีเหรียญคุณจะก้าวออกจากความสัมพันธ์อะไรก็ตามที่มันเป็นการไม่จริงใจอ่ะคุณจะรู้ตัวคุณเองนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของการหารายได้ผลประโยชน์อาจารย์กับมองดีว่าคุณมีไหวพริบมีความเฉลียวฉลาดนะคะคุณสามารถที่จะบาลานซ์หรือปรับตัวคุณเองเนี่ยเข้ากับสิ่งที่จะทำให้ท่านประสบความสำเร็จได้ด้วยการเขาเรียกว่าการมีวาจามีมนุษยสัมพันธ์ที่เป็นเลิศมากกว่าค่ะเนี่ยโอ้โหไพ่ราชาเหรียญไม่ธรรมดานะราชาเหรียญ9ถ้วยเนี่ยเงินก้อนใหญ่ๆความสุขความสมหวังเห็นไหมคะเพราะฉะนั้น3ใบเนี่ยต่อให้มันจะขึ้นมาแบบนี้มันก็มองดีในแง่ท่านละทิ้งในสิ่งที่มันไม่มีค่าสำหรับท่านเป็นสิ่งที่เขาไม่เห็นค่าท่านก็ไม่เห็นค่าเหมือนกันมากกว่าแต่ถ้าเป็นเรื่องผลประโยชน์อาจารย์กับแปลดีว่าท่านจะรู้จักการปรับตัวการรู้จักช่วงชิงฉกฉวยโอกาสมากกว่าค่ะแต่เหมือนมีประเด็นความรักค่อนข้างเยอะเหมือนกันไพ่ก้าวไม้นะคะไพ่พระสังฆราชแล้วก็เนี่ยแต่ดีในเรื่องงานเรื่องเงินค่ะถ้ามองภาพรวมนะคะงานเงินเนี่ยรับรองเลยก้าวไม้ถ้าเป็นเรื่องงานแปลว่าความรับผิดชอบนะคะงานไม่เสร็จไม่เลิกทุ่มเทเต็มที่ความพยายามเต็มที่ผู้ใหญ่รักเมตตาซัพพอร์ตสนับสนุนมีโอกาสเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งมองดีไปเลยค่ะในเรื่องของงานผลประโยชน์รายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกำดูสิไพ่อะราชินีเหรียญ10เหรียญราชาเหรียญ นะคะมันปังมากๆเลยนะคะในเรื่องของเงินเรื่องของรายได้นะโอเคมากท่านอาจจะมีเกณฑ์ซื้อทรัพย์สินก้อนใหญ่ๆเนาะมีเงินก้อนใหญ่ๆซื้อบ้านซื้อที่ดินอะไรประมาณนั้นได้ปักนี้นะคะถ้ามีธุรกิจก็ขยับขยายเติบโตได้นะคะแต่ถ้าเป็นความรักเนี่ยอาจารย์จะมองว่าเหมือนกรกฎเนี่ยพยายามนะที่จะอยู่กับตัวเองให้ได้พยายามที่จะคือแน่นอนล่ะค่ะความรักมันก็ไม่ใช่ว่าจะมูฟออนไปง่ายๆนะคะทั้งเราทั้งเขาแหละอาจจะมีประเด็นไม่เข้าใจกันนะส่วนเราก็อยากให้เขาชัดเจนหรือแสดงท่าทีอะไรที่มันเด่นชัดอะไรมากกว่านี้ก็อาจจะมีความง้องแง้งไม่เข้าใจกันวิวาทะกันก็อาจจะมีบ้างนะคะแต่นั่นแหละก็ไม่ใช่แบบเรื่องบานปลายใหญ่โตนะคะเรื่องมันน่าจะแปลว่าก้าวข้ามได้นะคะไพ่8ถ้วยอ่ะอะไรที่เป็นปัญหากันเนี่ยก็จะเกิดความคิดนะคะเมื่อค
คนเรามันความร้อนและอุ่นในใจอ่ะมันจะมีช่วงสงบเยือกเย็นลงไพ่สังฆราชอยู่ตำแหน่งใจด้วยการไต่ตรองการหาเหตุและผลความรักก็ยังที่จะประคับประคองนะคะเติมเต็มความรักให้กันได้ที่ไพ่สิบเหรียญนะคะเนี่ยราชาถ้วยราชินีเหรียญที่จริงแล้วคุณมีพลังงานของความเป็นคู่อยู่ที่ขึ้นแบบนี้ก็คือราชาเหรียญกับราชินีเหรียญอาจารย์จึงมองแค่ว่าทุกชีวิตแหละความรักมันก็อาจจะมีช่วงที่เป็นประเด็นเข้ามาเข้าใจกันผิดได้นะคะน่าจะเป็นเรื่องการเข้าใจกันผิดนะเข้าใจกันผิดอาจจะมาได้หลายเรื่องหลายสาเหตุอาจจะเป็นเรื่องของรักซ้อนรักสามเศร้าหรือเรื่องของผลประโยชน์อาจที่จะมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเพื่อนหรือญาติพี่น้องอะไรประมาณนี้แต่ก็น่าจะเคลียร์ได้นะคะประมาณนี้นะคะโอเคเรามาเจาะความรักคนมีคู่หรือคนที่สถานะการความรักไม่ชัดเจนอีกครั้งนะคะพลังงานของชาวกรกฎคนที่มีปัญหาสถานการณ์ความรักไม่ชัดเจนคนมีคู่เรื่องราวจะมีปัญหาอยู่นะคะตัวท่านเป็นยังไงพลังงานของท่านนะไพ่9ไม้หมายถึงการรอคอยได้การไม่สามารถที่จะ move on ได้นะไพ่วันนี้ต่อให้จะเจ็บปวดทรมานใจอยู่ก็ตาม10ดาบนะคะท่านก็พยายามที่จะเหมือนกับเยียวยาตัวเองไพ่สองเหรียญการปรับสมดุลตัวเองการที่การที่อยู่ในพื้นที่ของตัวเองมันก็อาจจะทำให้ยิ่งกดดันหรือยิ่งเครียดท่านก็จะออกมาแบบข้างนอกการหาความสุขการสังคมเพื่อนก็ได้การออกสังคมหรือไปปั่นจักรยานเล่นอะไรเหมือนที่ให้ขึ้นก็ได้คือหาทางที่จะทำให้ตัวเองไม่ต้องไปติดอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์ทรมานใจในเรื่องของความรักก็คือดีวิลอาจจะแปลว่าตกเป็นทาสของความรักมากๆนะท่านจะพยายามปรับตัวเองแล้วถอยออกมานะคะราชาดาบมีเป้าหมายการยิงธนูมันคือเป้าหมายอาจจะเป็นเป้าหมายในเรื่องของการเติบโตของตัวเองในเรื่องของงานเรื่องของการหาเงินหารายได้ก็ได้นะคะชาวกรกฎน่าจะอยู่ประมาณนี้อ่ะโอเคขอถามถึงคนคนนั้นด้วยค่ะพลังงานของคนคนนั้นนะคะขึ้น Wheel of Fortune ถ้าหมายอาจารย์ว่าเขาคนนั้นน่ะเขารู้ตัวแล้วล่ะว่าเขาอะวุ่นวายทำให้ท่านวุ่นวายใจหรือเขาตัวเขาก็ก่อความวุ่นวายก็ได้กับท่านนะคะถึงคิดว่าโอเคนะเขาจะกลับมานะคะ Wheel of Fortune ขอปรับความเข้าใจขอโทษที่ทำให้ท่านต้องเสียใจต้องผิดหวังในตัวเขาซะเหลือเกินอะไรประมาณเนี้ยเขารู้แล้วนะคะต่อไปเนี้ยเขาจะไม่ทำให้ท่านตกอยู่ในภาวะของความเครียดความกดดันอีกต่อไปตอนนี้เขาสำนึกผิดนะเนี่ยเขามองส่องลงไปในเหมือนเป็นแอ่งน้ำอ่ะนะก็จะเห็นภาพในอดีตหรือเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่ทำให้คุณกับเขาแหละไม่เข้าใจการมีปัญหาเนี่ยเขากำลังไตร่ตรองพิจารณาแล้วรู้ว่าจะแก้ปัญหายังไงอะไรประมาณนี้นะคะโอเคแล้วยังไงอีกเนี่ยเขากำลังที่จะส่งข้อความข่าวสารมาหาคุณเมสเซจมาหาคุณนะคะอัศวินเหรียญเขาก็จะบอกว่าเขายังมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงไปไหนหรอกเขาก็จะสี่ถ้วยคือยื่นความรักความรู้สึกดีๆให้คุณการขอโทษก็ได้การขอปรับความเข้าใจการขอโอกาสค่ะแม้ว่าคุณอาจจะดูแลเพิกเฉยกับเขาอยู่บ้างนะคะแต่เขาจะไม่ได้ละความพยายามเขาจะทำเหมือนแกล้งไม่รู้อะมากกว่าถ้าคุณปฏิเสธเขาก็ไม่ใช่ว่าเฮ้ยปฏิเสธแล้วถอยไม่นะเขาก็ยังตื้ออาจารย์มองนะตื้อแล้วก็จะพยายามต่อไปจนกว่าคุณจะใจอ่อนเนี่ยเห็นไหมความพยายามการเดินข้ามสะพานที่มันเป็นสะพานค่อนข้างไม่มีราวจับเนาะมันก็เสี่ยงที่จะตกลงไปก็ได้แต่เขาก็ไม่กลัวกับการที่จะก็เรียกว่าเงือบกับมาก็ได้ถ้าท่านปฏิเสธนะแต่เขาไม่อ่ะเขาไม่กลัว
เขาก็ยังจะพยายามต่อไปอะไรประมาณนี้นะคะโอเคอาจารย์ขอดูสรุปแล้วให้สรุปว่ายังไงคุณกับเขาไปต่อกันไหมเนี่ยหรือว่ามันต้องจบกันจริงๆเพราะตัวคุณเหมือนงอนๆอยู่พอสมควรเลยอ่ะดูไพ่สรุปเหตุการณ์อนาคตนะไพ่สี่เหรียญเนี่ยอาจจะแปลในแง่ของความมั่นคงได้เลยค่ะเพราะไพ่ขยายดีเพราะแปลได้หลายแบบนะเพราะฉะนั้นมีสี่เหรียญมีไพ่พระสังฆราชก็ต้องแปลว่าการให้ภัยแหละการกลับเข้ามาในความสัมพันธ์การกอดการดูแลการห่วงการที่ไม่ปล่อยอีกคนหนึ่งไปง่ายๆเนี่ยนะคะจะต้องรีเทิร์นกลับมาเขาเรียกว่ากลับมาที่เดิมอ่ะมาทำในสิ่งที่มันมีปัญหาให้กระจ่างก็ได้กลับมาอ่านหนังสือหน้าเดิมให้มันจบอะไรอย่างนั้นประมาณนั้นก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นความรักความสัมพันธ์ท่านกับเขายังไปต่อนะคะยังมีการให้อภัยกันเนี่ยเอ้าจริงอ่ะดูดิโอ้โหความเป็นคู่ขึ้นมาเลยอ่ะราชินีเหรียญกับราชาเหรียญโอ้โหสุดยอดเลยเพราะฉะนั้นอะไรที่มันคึมในใจที่มันยังมีอะไรที่ไม่เข้าใจมันต้องเคลียร์แหละค่ะเคลียร์แล้วทำให้การเคลียร์ครั้งนี้ทำให้เข้าใจกันมากขึ้นและปรับปรุงอ่ะในส่วนที่มันเป็นประเด็นปัญหาได้นะคะมีข้อตกลงร่วมกันการเจรจาการพูดคุยในสิ่งที่คือถกปัญหาร่วมกันได้อ่ะประมาณนั้นนะโอเคขอดูข้อความจากคนคนนี้นะคะข้อความจากเขาที่เขาอยากจะบอกนะคะเขาบอกว่า I feel strongly attached to you and I wanna call you every day ฉันรู้สึกถึงแรงดึงดูดในตัวคุณมากๆเลยอ่ะฉันอยากที่จะโทรหาคุณทุกวันอยากเจออยากโทรอยากคุยอะไรประมาณนี้นะคะแล้วอีกใบเขาบอกว่าไงบางครั้งคุณก็ทำให้เขาเสียใจเหมือนกันนะรู้สึกอกหักรู้สึกผิดหวังแต่นั่นแหละเขาก็อภัยคุณนะไม่เป็นไรฉันโอเคเขาก็จะบอกงี้เลย you have broken my heart but it's okay นะเขาก็ไม่โกรธคุณอ่ะเพราะเขารักคุณนะคะอีกใบเขาบอกว่าถ้าคุณรักฉันก็ช่วยให้ฉันรู้ถ้าไม่รักก็บอกอะไรประมาณนี้ก็ปล่อยฉันไปก็ได้เขาอยากให้คุณนะยืนยันนะความรู้สึกของคุณกับเขาเหมือนกันว่ารักเขาไหมนะคะถ้าไม่รักก็บอกนะอะไรประมาณนั้นนะคะ if you love me let me know if not just let me go นะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกค่ะแล้วเขายังบอกว่าจริงๆแล้วคุณนะคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของฉันเลยนะYou are the most important things in my life. ขออีก2ใบค่ะเขาอยากบอกว่าอะไรอีกข้อความของเขานะคะถึงแม้ว่าเราอ่ะจะจากกันน่ะไปนานห่างกันไปนานแต่ฉันยังคิดถึงคุณเสมอ Even though we were apart for so long, I still miss you. ใบสุดท้ายค่ะเขาบอกว่ายังไงฉันรู้สึกโอเคมากๆนะรู้สึกโชคดีมากๆที่มีคุณอยู่ในชีวิตของฉัน I feel best to have you in my life นี่คือข้อความจากเขานะโอเคเรามาต่อด้วยดวงคนโสดค่ะพลังงานดวงคนโสดขอภาพรวมจากไพ่ฮารุออราโคลนะคะพลังงานไพ่ของคนโสดชาวกรกฎขอพลังงานไพ่3ใบนะไพ่จะบอกว่ายังไงโอ้โหคู่ครองอ่ะโอเคไพ่สวยงามมากมากต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยนะคะคนโสดนะไพ่ขึ้นใบที่หนึ่งเนี่ยไพ่บอกว่ามหาเศรษฐีโชคลาภความร่ำรวยความเฮงความปังนะฮะถึงแม้ว่าไพ่เนี้ยคุณอาจจะผ่านความทุกข์ยากลำบากโดดเดี่ยวเดียวดายเจอปัญหาอุปสรรคในชีวิตจนบางครั้งรู้สึกท้อแ
แต่แล้วคุณก็สามารถก้าวข้ามจนคุณมั่งคั่งร่ำรวยมีความสุขและในที่สุดแล้วคุณก็เจอคู่ที่ถูกใจได้มั่นหมายแต่งงานนะคะไพ่สวยงามมากเลยโอเคเรามาเจาะเพิ่มนะคะด้วยไพ่ทาโร่อีกครั้งนะพลังงานดวงคนโสดชาวกรกฎค่ะไพ่บอกว่า view the view โอ้โหไพ่สวยเลย the empress คุณน่าจะโชคดีแล้วล่ะค่ะไพ่แบบนี้อาจจะมีโชคลาภลอยได้เนาะหรือแปลว่าจะเจอคนที่ถูกใจไม่ว่าจะคนสวยอาจจะเจอคนอดีตนะอาจจะคนเคยรักกันมาก่อนแล้วเลิกกันไปกลับมาก็ได้นะคนโสดหมายถึงตอนนี้ยังไม่มีใครนะอาจจะอดีตเคยมีแต่เลิกไปแล้วอาจจะเป็นคนเก่ากลับมารีเทิร์นก็ได้หรือคนที่เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือก็ได้นะเนี่ยจริงๆด้วยเป็นคู่พรหมลิขิตจริงๆอ่ะ The Lover ไม่ว่าเขาจะเป็นชาวธาตุไฟหรือชาวธาตุลมก็ได้นะคะที่จะเข้ามานะคนๆเนี้ยนะเขาจริงๆแล้วอาจารย์มองว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีอีโก้เหมือนกันเป็นคนที่ปกติแล้วเขาจะไม่ค่อยแสดงออกกับใครง่ายๆแต่พอเจอคุณน่ะอะไรหลายๆอย่างมันทำให้เขาทนความเรียกร้องของหัวใจไม่ได้อะเขาจะบอกว่าเขารักชอบคุณอยากเรียนรู้อยากสัมผัสคุณอยากแบบรู้จักคุณมากขึ้นขอโอกาสนะเพราะเขามีความรู้สึกว่าคุณคือคนที่จักรวาลส่งมาให้อ่ะนะคะเขาชอบคุณมากบุคลิกคุณตรงใจเขามากนะคะคุณเป็นคนที่แบบมีอะไรก็ไม่ได้พูดเยอะอ่ะพูดเขาเรียกว่ามีศิลปะในการพูดก็ได้อาจารย์มองงั้นนะไพ่แปดดาบเป็นคนที่รู้จักมุมของตัวเองรู้จักว่าจะแสดงออกแบบไหนอย่างไรรู้จักว่าจะเก็บตัวเองแบบไหนไม่ทำให้มันเสียภาพบุคลิกภาพของตัวเองอ่ะประมาณนั้นนะคะโอเคแล้วยังไงอีกตกลงคุณกับคนเนี้ยได้สมหวังกันไหมคนที่จะเข้ามาอาจจะเป็นได้ทั้งมังกรหรือชาวราศีสิงห์ก็ได้เนาะที่จะเข้ามาหรือเมถุนก็ได้พลังงานบอกโอ้โหราชาเหรียญขึ้นมาสายโอ้โหสมหวังแน่นอนโอ้โหคู่นะคะความเป็นคู่10ถ้วยแล้วก็คู่ครองที่ไพ่ออราเคิลนะคะเขาเป็นคนแบบมีชื่อเสียงมีฐานะมีความมั่นคงเป็นคนใจดีมากๆสายเปมากๆรักคุณมากๆให้อิสระให้อะไรทุกอย่างที่คุณอยากได้เลยนะให้ทุกอย่างอาจารย์มองงั้นโอ้หาแบบนี้หาไม่ได้อีกแล้วนะนะคะปักเนี้ยคุณโชคดีแล้วล่ะค่ะโอเคค่ะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ